อวดอุตริคือไม่รู้ธรรมะไปจำมาไปคิดเอาอย่างนี้ผิดอาบัติปาราชิกสองลักษณ์ของเขาไม่รู้ธรรมะไปจำมาตำรับตำราอันนี้ถือว่าไปขโมยพระพุทธเจ้ามาไม่ใช่มีอยู่ในตัวเองพวกอุตริมนุสธรรมคือไม่รู้ธรรมะหรือรู้น้อยๆแต่พูดว่ารู้เยอะอย่างนี้ถือเป็นการโกหกคนเนี่ยหรือแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายมนุษย์นอกคันในคันเนี่ยถือว่าขาดจากความเป็นพระอันนั้นเป็นเรื่องข้างนอกท่านว่าถ้าข้างในคือการฆ่าสัจจะฆ่ามนุษย์คือมนุษย์คือผู้มีใจสูงใจดีๆใจที่มันมีธรรมเนี่ยไปฆ่ามันไปมีความโลภโกรธหลงฆ่ามนุษย์ในขันนอกขันฆ่าสัจจะมันมีสัจจะมีสัตวะสัตยะหลวงพ่อเทียนท่านหมายถึงว่าการฆ่าสัตว์นี่คือฆ่าสัจจะคือความจริงที่มีอยู่ในเราในจิตเรามันมีความจริงอยู่แล้วมันมีความปกติความสงบสงัดเราไปฆ่ามันคือเราเอาความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นนี่แหละมาใส่ในมันนั้นอย่าไปฆ่าสัจจะคนฆ่าไปนี่ถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุท่านองขาดจากความเป็นภิกษุคือการไปฆ่าสัจจะในตัวเองเนี่ยเรามีสัจจะมีความจริงอยู่แล้วธรรมะเราก็มีอยู่เพียงแต่เราไปทับถมมันเรียกว่าเป็นปาราชิกพูดถึงปาราชิกในเรื่องของปรมัตถ์นั่นเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องสมมุติข้างนอกคือฆ่าคนอื่นตายเป็นอาบัติขาดจากความเป็นพระของหลวงพ่อเทียนคือฆ่าสัจจะที่มีอยู่ในตัวเองแต่ท่านก็พูดถึงเรื่องการไม่คบคนพาลคบบัณฑิตเนี่ยท่านพูดคนพาลเนี่ยท่านบอกคนพาลคนตีกันแบบเนี้ยบัณฑิตคือคนจบปริญญาอย่างเนี้ยอันนั้นไม่ใช่คนพาลนั้นหลีกเลยก็ได้เลยไม่คบคนพาลแต่คนพาลในหลวงพ่อเทียนท่านพูดหมายถึงว่าจิตที่มันมีความโลภโกรธหลงเนี่ยเราอย่าไปคบกับมันความคิดความปรุงแต่งเนี่ยบัณฑิตเนี่ยคือสติสัมปชัญญะให้เรามาคบอยู่กับสติสติสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวคือการเห็นแจ้งเนี่ยที่ว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตในธรรมนี่คือคนจบปริญญาตรีถ้าไปครบอ้าว1ปี2ปี3ปีเรียนรู้กับครูบาอาจารย์พอได้อยู่อย่างเนี้ยแต่เราอยู่กับท่านนานๆไม่ได้แต่บัณฑิตข้างในเนี่ยอยู่ได้ตลอดเสวนาจะพาละนังไม่ครบคนผ่านให้ครบบัณฑิตคนพาลนี่เดินหลีกก็ได้แล้วแต่คนพาลในจิตใจเนี่ยมันหลีกไม่ได้มันเป็นความคิดความปรุงแต่งเราอย่าไปคบกับมันท่านสอนท่านเวลาฟังเนี่ยเราต้องลืมตาฟังต้องตั้งใจฟังว่าท่านพูดอะไรอาบัติเป็นยังไงอาบัติแปลว่าพ่ายแพ้คนเป็นอาบัติคือแพ้ใจตัวเองเนี่ยแพ้ความคิดแพ้กิเลสท่านพูดถึงเราปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้มันมีศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่คือพุทธศาสนาศาสนานี่คือคำสั่งสอนคำสอนทั่วๆไปใครรู้เรื่องใดก็เอามาสอนท่านว่าสอนเรื่องศาสนาผีศาสนาเทวดาศาสนาความเชื่ออะไรก็ตามเป็นศาสนาแต่ศาสนาพุทธเนี่ยคื
สอนเรื่องการดับทุกข์การที่เราเห็นศีลสมาธิปัญญาปรากฏเกิดขึ้นในใจเรานั่นแหละคือพุทธศาสนาเราได้พบพระพุทธเจ้าแล้วนี่ท่านเคยยกตัวอย่างพระวักกลิพระวักกลิเห็นธรรมเห็นยังไงท่านบอกว่าการเห็นธรรมไม่ใช่การเห็นสีแสงเห็นเทวดาเห็นผีเห็นอะไรแต่การเห็นศีลสมาธิปัญญาศีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างเนี้ยสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบคือโทสะอย่างเนี้ยถ้าเรามีศีลโทสะมันไม่มีถ้ามีสมาธิความโลภมันไม่มีอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากกินนั่นอยากหลับนี่มันไม่มีสมาธิมีมันจะอยากหลับเหรอบางคนโอ้ยสมาธิมากเกินไปแล้วเลยหลับอันนี้พูดไม่ถูกสมาธินี่มันไม่มีนิวรณ์ปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดท่านว่าคนจบปริญญาตรีโทเอกเป็นปริญญา8ปริญญา9ไม่เกิดปัญญาดับทุกข์จะเรียกว่าเป็นปัญญาได้ยังไงเรียนจบทรงสูงมาก็ดับทุกข์ไม่ได้ท่านว่าดับความโลภความโกรธดับความหลงไม่ได้ปัญญานี่ดับความหลงนะคนมีปัญญานี่เขาไม่เข้าหลงเข้าไปอยู่ในความคิดมันไม่หลงเข้าไปอยู่ในความคิดนะไม่หลงสมมุติไม่หลงอะไรนะคนมีปัญญาถ้ามันยังหลงอยู่ก็ชื่อว่าไม่มีปัญญาละดังนั้นถ้าเราง่วงเหงานี่ก็จะฟังยากโดยเฉพาะมันเป็นภาษาข้างในของเราเนี่ยมันต้องดูหนังฟังเพลงมันเป็นอารมณ์เราไม่ใช่อารมณ์ธรรมะฟังเสียงร้องเสียงรำเนี่ยตื่นตกใจกับเสียงปืนเสียงระเบิดไปนั่นนะอันนี้แค่ได้ยินได้ฟังว่าเออท่านพูดนี่เราไม่เคยได้ยินในเรื่องแบบนี้เฮ้ยมันน่าฟังนะน่าศึกษานะฟังเนี่ยเรายังไม่รู้เรื่องนะอันเนี้ยโมแบบนั้นนะมันตื่นจิตตื่นอันนี้มันไม่ตื่นเราไม่ตื่นเสียงธรรมะฟังไปหลับไปง่วงเหงาไปหรือเข้าไปอยู่ในอารมณ์ตัวเองอย่างเนี้ยมันแทนที่จะฟังเป็นเครื่องประดับใจอะประดับเราฟังเราอ่านมันเป็นเครื่องประดับจิตเรามันก็ไม่ได้มาประดับเลยไม่ได้ใส่เลยกองอยู่เหมือนเดิมไม่รู้เรื่องเอากราบพระปัดกวาดทำความสะอาด